าของคุณเต้ยจรินพรนะคะโอ้โหล่าสุดกระแสมาตาลดาคือทั่วบ้านทั่วเมืองพี่เต้ยบอกว่าไปไหนคนก็เรียกเธอว่ามาตาลดานะคะแต่เรื่องนึงเลยเขาบอกว่ามีความลังเลในการจะต่อสัญญากับวิก3ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยกให้เป็นมาสเตอร์พีซเลยนะแฟนคลับแล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าคุณเต้ยคือตีบทแตกและดีมากๆนะคะยกให้เป็นมาสเตอร์พีซในชีวิตการแสดงของตัวเองด้วยนะคะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าต้องไปถามผู้จัดละกันว่าจะทำภาคต่อหรือไม่นี่หากทำจริงเธอก็พร้อมรับบทคุณแม่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อกี้เอ็มพูดไปก็คือเรื่องสัญญากับต้นสังกัดวิก3นะคะหลังจากที่นักแสดงท่านอื่นๆเขาทยอยกันหมดสัญญาแล้วก็ผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระเต้ยบอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ใช่ชื่อเพลงนะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยกับตัวเองด้วยนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนแต่เขาก็ยังย้ำว่าทุกวันนี้ยังแฮปปี้ดีค่ะกับทางต้นสังกัดก็ยังร่วมงานกับทางช่องอยู่ค่ะยังร่วมงานกับทางช่องอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็มีละครกับทางช่องอีกเรื่องนึงมือปรับกระทะรั่วที่ยังแบบถ่ายอยู่อยู่ในช่วงการพูดคุยมากกว่าค่ะคือมันต้องอันเนี้ยเต้ยก็ต้องมานั่งทบทวนกับตัวเองค่ะว่าเอ้ enjoy กับงานแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก่อนมาตาอันเนี้ยพูดจริงๆว่าเต้ยเองก็คุยกับตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะว่าเราจะไปทางไหนดีนะเราจะไปทางทิศทางการแสดงต่อไปหรือว่าจะไปทำเบื้องหลังดีอะไรเงี้ยก็คือมันมีหลายๆอย่างให้คิดทบทวนเหมือนกันค่ะเรื่องในอนาคตอันเนี้ยเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีนึงค่ะอะไรที่เ